งานนี้จัดโดยสถาบันการประชาสัมพันธ์นะคะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนําเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนมีข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง66จังหวัดเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น2วันนางพิชยาเมืองนาวรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการทํางานให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนเป็นไปได้ ได้อย่างทั่วถึงพร้อมมอบแนวทางการดําเนินงานว่าในฐานะปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดต้องทําหน้าที่ในการประสานงานการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับแหล่งข่าวส่วนการปฏิบัติตัวนั้นต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีบุคลิกภาพที่ดีวางตัวเหมาะสมและมีความสุภาพเรียบร้อยขณะที่การทํางานต้องรู้จักปรับตัว รับการใช้สื่อใหม่อย่างสื่อโซเชียลเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้นและเมื่อนักประชาสัมพันธ์ทําได้นะคะประชาชนก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยําค่ะ